Good afternoon, everyone. Today is Saturday, 6th August 2016. I'm going to talk about my life when I was a teenager. I remember that this picture, I was 15. 15 and I'm a little bit fat, a bit my age, 16. I'm very fat. And this is 16 that I study Mandarin. Yes, I was a girl that smile all the time when I was 16. When I was teenager, I'm a woman who happy all the time. I smile even I saw the reef was filling from the tea. I'm happy all the time. I have four older sisters, and I have three younger brothers, and two older brothers. My life, I have no problem at all. จะพูดถึงนะคะก็ในปีเอาเป็นบางช่วงแล้วกันเพราะมันจะยาววัย17ปีแล้วนะคุณแบบยังบริสุทธิ์อยู่นะยังบริสุทธิ์สาวสุดๆอยู่ก็จะมีกีฬาสีของโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยคุณแบบก็จะได้ไปวิ่งที่หนองประจักษ์นะสองรอบหนองประจักษ์นี่จะกว้างมากเลยนะหนองประจักษ์คุณแม่ก็ฝึกซ้อมตอนเย็นทุกวันก็วันหนึ่งก็ซ้อมเสร็จแล้วก็มานั่งเล่นมันเป็นชิงช้าของเด็กนะสวิงนะก็มานั่งเล่นเพื่อนั่งพักผ่อนง่ายๆเพื่อนยังเหนื่อยอยู่เพราะว่าวิ่งสองรอบนะก็นั่งไปก็มีผู้ชายวัยรุ่นนั่นแหละขับรถมาจอดแล้วก็เดินเข้ามาคุยด้วยเราก็คุยกันได้ไม่นานหรอกเขาก็ชวนไปนั่งรถเที่ยวเลยนะคุณแม่ก็ปฏิเสธเขาไปว่าคือไม่ไปหรอกเพราะว่าจะรีบกลับบ้านอะไรเงี้ยตอนนั้นพักที่ตลาดบ้านห้วยอยู่หลังตลาดบ้านห้วยเขาบอกว่าจะรีบกลับบ้านนี้ก็ตามที่ได้คุยกันนะคุณแม่ก็เขาก็บอกว่าเขาบ้านของเขาอยู่บ้านโนนนะแถวบ้านโนนอะไรเนี่ยข้างๆหนองประจักษ์คุณแม่ก็ไปดูบ้านเขาเดินไปดูบ้านเขาก็บ้านหลังใหญ่แล้วก็มีรถจอดอยู่หลายคันก็ไม่ได้ติดใจอะไรหรอกก็ไปดูเฉยๆตามที่คุยกับเขานั่นแหละคุยกันไม่ถึง10นาทีหรอกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เขาก็ไม่ได้โกหกแล้วก็มีฐานะนะแล้วก็รถยนต์ที่เขาขับไปจอดนะก็ป้ายแดงด้วยก็เพิ่งออกใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ทำธุรกิจนั่นแหละทำธุรกิจทำร้านอาหารด้วยแล้วก็ตามที่เห็นก็คือมีร้านอาหารด้วยแล้วก็คุณหนังไม่ไปเพราะสาเหตุว่าเขาดูดบุหรี่เขาถือบุหรี่ดูดเข้ามาหาคุณหนังแล้วคุณหนังไม่ชอบผู้ชายดูดบุหรี่ในช่วงเป็นวัยรุ่นนะใครจะมาจีบที่ท่านจะมาดูดบุหรี่เนี่ยคุณแม่ไม่เอาเลยไม่คุยด้วยไม่อยากจะไปไหนมาไหนด้วยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเดี๋ยวก็ไม่ไปไหนกับใครแล้วก็อย่างนั้นเขาเป็นคนก็จะเป็นแบบว่าคนจีนผสมเวียดนามอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นเขาก็หล่อของเขาแหละความก็หล่อแต่ว่าคุณแม่ก็ไม่ได้
ไม่ได้ชอบไม่ได้อะไรเลยสาเหตุก็มาจากว่าเขาดูดบุหรี่เขาก็หน้าตาดีเขาก็ขุ่นของเขาก็ดีทุกอย่างแต่ว่าเพียงแต่ดูดบุหรี่เท่านั้นคุณหนังจึงไม่ได้ชอบเขาทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นคือหนึ่งคนแล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะก็หนังก็เจอที่หนองประจักษ์ด้วยนั่นแหละก็คุยกันก็อะไรเงี้ยก็ชวนคุณแหม่มไปจะไปทานข้าวไปที่ร้านอาหารอะไรเงี้ยคุณแหม่มก็ปฏิเสธว่าอ๋อไม่ไปหรอกไม่ชอบจะไปนั่งทานข้าวกับใครที่ร้านอาหารแล้วก็คือมันไม่ใช่เราไม่ได้หิวมากพอที่จะไปนั่งทานข้าวกับผู้ชายอะไรเงี้ยคุณแหม่มไม่ไปนะเพื่อนนี่คนนึงนะที่ว่าคุณแหม่มปฏิเสธเขาอีกที่ไม่ไปทานข้าวที่ร้านอาหารกับเขาอะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกคนนึงเขาก็ไปทานข้าวเหมือนกันเขาเลี้ยงคุณแหม่มเขาก็จะสั่งอาหารให้คุณแหม่มคุณแหม่มเขาก็ว่าไม่เอาไม่ทานก็ให้เขาทานคนเดียวอะไรเงี้ยคุณแหม่มนี่จะไม่ไปนั่งทานข้าวกับผู้ชายวัยรุ่นด้วยกันเลยนะไม่เคยเลยคุณแหม่มจะปฏิเสธทุกครั้งเลยไม่เคยทำอย่างนี้แล้วก็อะไรอีกสิ่งที่คุณหม่ำทำในวัยรุ่นที่จำได้ก็อะไรอีกเนาะช่วงที่คุณหม่ำไปอยู่ที่ตลาดบ้านหลังตลาดบ้านห้วยนะคุณหม่ำไปอยู่กับพี่สาวไปดูหลานแต่ว่าก็ไม่มีเวลามาวิ่งเพราะว่าไม่ได้ทำข้าวเย็นเพราะว่าจะมีร้านอาหารมาโดราที่ตลาดบ้านห้วยนะเราก็พี่สาวนะเขาจะสั่งอาหารกล่องอาหารปิ่นโตก็แค่มารับไปแล้วก็แค่หุงข้าวแค่นั้นก็มารับอาหารแล้วเราก็หุงข้าวกินกับหลานอะไรอย่างเงี้ยก็พี่สาวเขาไปต่างประเทศเขาไปนอร์เวย์เขาไปต่างประเทศไงแล้วคุณหนุ่มก็ไปดูหลานก็เลยมีเวลาที่จะมาทำอะไรวิ่งมาอะไรเงี้ยก็กลับไปบ้านก็ไปทานข้าวอะไรเงี้ยแล้วต้องทำอาหารเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้ก็อะไรอีกนะชีวิตในวัยรุ่นคุณแหม่มเนี่ยจะไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าคุณแหม่มมีพี่สาวแก่กว่า4 คนพี่ก็ส่งเงินให้เรียนหนังสือส่งเงินคือคุณแหม่มจะมีพี่สาวห้อมล้อมนั่นเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณแหม่มไม่มีประสบการณ์ชีวิตอะไรเลยไม่รู้จักโลกภายนอกไม่รู้จักอะไรเลยเพราะฉะนั้นคุณแหม่มจึงตัดสินใจผิดพลาดในปี1996ที่ว่ามีแฟนเป็นคนแรกแล้วก็มีลูกอายุ6สัปดาห์แต่ตอนนั้นคุณแหม่มเรียนจบแล้วไม่ได้อยู่ในวัยเรียนอยู่ในวัยเรียนคุณแหม่มไม่ได้คบใครแล้วก็พอหลังจากเรียนจบปวส.นะหลังจากเรียนจบปวส.คุณแหม่มก็1996ตอนนี้19คุณแหม่มเรียนจบใช่แล้วก็มีลูก6สัปดาห์แต่ว่าคุณแหม่มก็ดื่มยาสติเป็นภาพตาพญานาคก็เป็นประจำเดือนนี่นะคำแนะนำนี้มาจากเพื่อนที่เขาเป็นแฟนกันในชั้นเรียนอะไรเนี่ยแล้วเขามีลูกแล้วพ่อแม่เขาไม่ชอบเขาก็เลยรู้ว่าดื่มยาสติเป็นภาพคือเขาแนะนำมาอีกทีนึงไงคุณแหม่มก็เลยรู้ถ้าอย่างนี้คุณแหม่มก็จะไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วคราวนี้ก็เสียลูกไปก็เสียลูกไปแต่ว่าคุณแหม่มก็ที่ถามอยู่ว่าถ้าคุณแหม่มนะถ้าคุณแม่นะมีฐานะให้ลูกกลับมาเกิดอีกทีนึงจะเลี้ยงดูอย่างดีจะไม่ทำแบบนี้คุณแหม่มก็บอกเขานะบอกว่าให้มาเกิดอีกครั้งนึงแต่คุณแหม่มก็ไม่ได้พูดถึงสามีคนไทยนั่นแหละแฟนคนไทยนั่นแหละที่จะเคยคิดว่าจะเลิกกันอะไรยังไงแต่เพราะว่า
และคุณหม่ำก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้าไว้ว่าขอที่ลูกจะกลับมาอีกขอพระเจ้าทรงยกโทษความผิดบาปให้กับลูกที่ทำแบบนี้อะไรอย่างนี้ไงแต่ก็ที่พระเจ้าประทานลูกให้แต่ว่าก็ทำลายเขาอะไรอย่างเงี้ยวันนี้คุณหม่ำก็อยากจะได้ลูกนะอยากจะได้ลูกกับคนไทยนะเพราะว่าตอนนี้คุณหม่ำไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้อยู่บ้านนะคุณหม่ำก็อยากจะมีลูกนะอีกอย่างน้อยผู้ชายสักหนึ่งคนอะไรเงี้ยหรือผู้หญิงอีกหนึ่งคนอะไรเงี้ยคุณแม่ก็อยากจะมีอยู่กับคนไทยที่ว่าเป็นคนนิสัยดีแล้วก็ไม่ต้องการแต่งงานแต่ต้องการจะมีลูกอะไรเงี้ยคุณแม่ก็อยากจะมีลูกกับเขาอยู่นะแล้วก็คุณแม่คือจะเลี้ยงลูกที่นี่เลยไงคือจะเป็นสัญชาติที่นี่เลยเกิดที่นี่อะไรอย่างเงี้ยไงก็ไม่ต้องขอเงินเขาแม้แต่บาทเดียวที่จะมาเลี้ยงดูลูกอะไรเพราะว่าที่นี่สวัสดิการเขาก็มีให้เด็กตั้งแต่เกิดอยู่แล้วถ้าเด็กเรียนดีเรียนเก่งเขาก็ให้คุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณหม่ำก็อธิษฐานขอพระเจ้าอยู่นะว่าอยากจะได้ลูกเกิดก่อนปี17อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอายุคุณหม่ำก็อายุที่44แล้วจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรถ้าอายุมากขึ้นแต่ว่าพระเจ้าก็ไม่เคยสายแต่ทรงทันเวลาเสมอแล้วก็ตอนนี้คุณหม่ำก็เริ่มจะมีธุรกิจของตัวเองถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เป็นได้รับความสำเร็จเต็มตัวอะไรเงี้ยแต่คุณหม่ำก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองมีร้านตัดผมอยู่ข้างล่างตึกเนี้ยแล้วก็ขายเจอร์เน็ตเป็นทำธุรกิจเกี่ยวกับเจอร์เน็ตด้วยแต่คุณหม่ำก็จะไม่ยอมแพ้ก็จะ